ไปสู่ข้ากูบูไปใครวะเฮ็ดเนี่ยเดือนครับโอ้พี่น้องโอ้โหมาเฮ็ดไข่ครับนี่เฮ็ดขอครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสามปีมะลำมะล้อยครับมื้อนี้สิพาพี่น้องไปเลี้ยงควายครับพี่น้องพอดีว่าผมได้กลับมาบ้านครับก็จะอยู่บ้านอยู่อาทิตย์2อาทิตย์แล้วครับพี่น้องมื้อนี้สิพาพี่น้องย่างตามควายพวกนี้ครับขึ้นโคกขึ้นป่าไปครับบ่ฮู้ว่าสิไปฮอดใจสิให้มันพาไปครับผมไปเดี๋ยวปล่อยก่อนครับเดี๋ยวสิเอาเสือกลามตัวใหญ่นี่ครับตัวจากฝูงไปแล้วพวกนี้ก็สิปล่อยแล้วก็ให้มันย่างตามกันไปครับพี่น้องมื้อนี้ไปกันครับเดี๋ยวไม่เอาลองข้างจิบครับพี่น้องลองข้างจิบครับแกเมื่อล่ะไปออกไปเร็วโอ้ยไปหน่อยไปเขาลงได้พ่อนับเหลือดิเขาไม่เกี่ยวกับการเตะโต๊ะตู้เรื่องหาเลยไปเร็วโอ้ก็เอาสังเกตนี่แหละลามไปนี่แหละเออนั่นมันมูมันเหยียบเลยมันนั่นเลยไปเหรอนี่ไปครับพี่น้องออกไปแล้วครับวันนี้มาหอดปากทางเขาหน้าแล้วครับพี่น้องไปโอ้ยลงไปเอาบาดนี่ก็ปล่อยเราตามใจแล้วครับเราได้สิไปรถเขามาแล้วก็กันเอาไว้ครับเพราะว่าเขาสิปล่อยให้มันอยู่นี่ครับกันเมื่อให้มันออกซ้ำนี่ก็กันมันได้แล้วครับผมไปทางไหนแล้วบุโอ้ยเอาหากินตามใจรถสูบอันนี้หน้าฝนตกไหมระบัดใบพี่น้องครับแตกใบหลายเลยพี่น้องเอาไปตามสบายเพราะว่าเขาอ้อมมันเหมือนแล้วครับพี่น้องอ้อมมันเหมือนแล้วบ้านนี้ก็แล้วแต่มันสิย่างไปหากินแล้วครับมันอยากไปใส่กับไปเลาะโคกเลาะปลาเลาะหน้าขึ้นไปทั้งโคกหัวหน้าคุณครับเรื่องแรกมันออกมาเนี่ยมันติดย่างสนกันไปสนกันมากสิล่ะครับผมบอกท่านที่คิดว่าสิกลมกินยังครับกินแม่ยานั่นสู้ที่ย่างไปใส่เดี๋ยวนี้แต่กูย่างตามก็เมื่อยตัวโอ้ยพี่น้องก็เป็นตัดสั่งวะครับลักษณะนิสัยของควายตอนไปเลี้ยงมันที่เป็นอะไรครับพี่น้องปล่อยออกมาตอนตัวเศร้านี่หงายไกลๆมองมันย่างนี่มองทางไปนี่มันจะบ่กินเลยพี่น้องมันจะบ่ส่วนมากมันถือบอเล่มครับม
ันที่ย่างเด้งเด้งเด้งไปก่อนครับไปจนสุดพูนหม่องมันเคยไปครับสุดหม่องมันเคยไปแล้วมันจังสิไปเลี้ยมแถวนั้นครับมันจังสิไปหยุดไปเศร้าไปคอยไปอยู่แถวนั้นนะมันก็สิเลี้ยมหญ้าแถวนั้นครับเลี้ยมแล้วไปมันจังสิเลี้ยมมันจังสิหากินหญ้าแล้วก็อันเรียบไปเรียบมากแล้วก็กลับขึ้นมาครับผมถ้าตอนนี้นี่มันบ่ฮอดหม่องมันสุดหม่องมันไปนี่มันก็สิย่างไปจังซี่แหละครับบ่ยอมกินครับพี่น้องย่างไปครับสิขึ้นไปหัวหน้าสิขึ้นไปหม่องมันสุดๆแล้วจังสิไปกินอยู่พุ่นครับพี่น้องอ่ะตัวสุดท้ายแล้วครับเอาบูไปสู่ถ้ากูบูไปใส่วะโอ้ยตายตายโอ้ยกินฮอตโคกแล้วอ่ะแทนที่มันสิคอยเล็มหญ้ามาเรื่อยๆมันบ่เป็นทางสั่นครับมันย่างเด้งมาเลยครับจนมาฮอดหม่องสุดๆหม่องพี่มันจังสิหาเล็มหญ้าครับโอ้ยย่างตามมันจนเมื่อยบัดนี้ก็สิเล็มหญ้ากลับลงไปทั้งทงเด้อพี่น้องบัดนี่ก็เป็นโคกแต่ก่อนนี่โอ้ยพุ่นครับมาได้ทั้งหัวหน้าพี่น้องเป็นกูบักไงครับปลาหกอันพวกสัตว์สิ่งเนี่ยบ่ต้องห่วงครับพี่น้องพวกแล่นพวกกระตงกระต่ายหมาจงหมาจอกไก่ปงไก่ปลานี่พวกกันสัตว์นี่ครับมีหอดฟันเลยพี่น้องแต่ก่อนฟันมันลงมาแต่ผู้ครับมันไก่ผู้ครับมันเป็นปลาลงมาผีประสาทแล้วมันก็จังมาหอดผีครับผมเคยมาไล่กระต่ายกับตากับลุงอยู่ครับโคกนี่ไล่กับตายมาควาแล่นครับเอาหมามานำได้พี่น้องเอาหมามาไล่แล่นห้องมาหมาพันครับนั่นแหละพี่น้องพูดกันครับที่เห็นเป็นทิ้วๆเป็นฟ้าๆนั่นครับเป็นทิ้วนั่นครับกาอยู่ข้างจากที่ผมอยู่นี่กับประมาณ10กว่าโลครับพี่น้องประมาณ13 14โลประมาณนี้ครับปราสาทครับพี่น้องแต่ก่อนปราสาทนี่โอ้ยหกครับเฮ็ดกันหลายครับเห็ดละโงกเห็ดน้ำหมากหรือว่าเห็ดแดงเห็ดปวกมีทุกเห็ดครับพี่น้องแต่ก่อนผมมาเก็บเห็ดกับแม่นี่นะครับแต่ก่อนหกเลยครับปลาสาดนี่เนาะสิหาเบิ่งเห็ดครับผมสิมีบ่เห็ดเนี่ยเดือนครับหรือว่าเห็ดละโงกดำครับพี่น้องเห็ดกี่เนี่ยเดือนเป็นเห็ดละโงกอย่างหนึ่งครับพี่น้องบ้านผมมองเห็ดกี่เนี่ยเดือนครับโอ้พี่น้องบ่ฮู้ว่าเฮ็ดไข่ครับนี่อุ้ยพี่น้องเห็นบ่ครับเฮ็ดพอครับผมครับอยู่ไห้หน้านี่แหละครับพี่น้องหน้าผมนี่เป็นโน่นเฮ็ดพอได้พี่น้องเบิ่งนี่ครับนี่ครับอันนึงกินดิบก็ได้ด้วยครับพี่น้องกินดิบยำแตกเปาะเลยครับมันๆแซ่บๆครับผมเดี๋ยวหาเบิ่งอีกก่อนครับว่าสิมีบ่พี่น้องที่มันกำลังกินอยู่เนี่ยก็เป็นต้นเพชรครับพี่น้องต้นเพชรกับลักษณะใบมันก็คือใบไผ่นั่นแหละครับอันมันสิเป็นกอเป็นกอขึ้นนะครับฝนตกใหม่จังซี่ต้นไผ่เพชรมันสิขึ้นเขียวครับพี่น้อง
หัวไฟมันสิมากินครับนั่นพี่น้องไฟตัวนี้มันดื้อครับมันสิคามไปเดี๋ยวเฮาต้องนาบไว้ครับนาบก็คือฟองเสียงดังๆให้มันขึ้นมาครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่เสียงด้วยพี่น้องเฮ้ยขึ้นไหมเบิ้งเฮ้ยไปไหมเบิ้งกันนะนั่นครับพี่น้องอันนี้ก็เรื่องห้องนาบครับอยู่ดีๆยากันหลายมันติดแลนนั่นแลนนี่ดีนี่ไม่เห็นมาไหมกูนี่นี่เป็นก็เป็นอุปกรณ์ในการเลี้ยงควายครับพี่น้องขาดบ่ได้ครับลงมาทั้งทงแหละครับพี่น้องบัดนี้ลงมาทงแบบนี้นี่ผมมักเด้ครับพี่น้องมาเลี้ยงควายอยู่ทงแต่เก่านี่โกบตะกะแตนครับโอ้ได้การครับยิงให้หน้ามีน้ำบางทีครับมองใดอันมันมีหญ้าตะกะแตนมันก็จะไปอยู่ครับตะกะแตนทวงหรือตะกะแตนเจอนั่นแหละครับตะกะแตนโม่ตัวเขียวๆตะกะแตนเขาตะกะแตนนั่นตะกะแตนนี่ครับเอาโกบมาหาโกบพี่น้องโอ้ยได้การครับเตียงควายไปน้ำบ้านนะโกบตะกะแตนถึงตอนเที่ยงไงเอาไปขัวกินเที่ยงพี่น้องน้ำสีจังสีนี่อันบ้านผมห้องว่าน้ำขั้นครับเป็นยังจังห้องน้ำขั้นย้ำเข้าไปเหยียบย้ำเข้าไปยั่งนี่มันสิกัดตีนครับพี่น้องต้องเดือดร้อนไปหามะเกลือครับแต่ก่อนบ่มีหญ้าทุ่งหญ้าท่าครับหายากตอนเป็นเด็กน้อยไปหามะเกลือมะเกลือมาทุบครับมาท่าสำคัญกัดตีนครับแต่ไปมีเงินกับไปร้านยากับตัวขี้ผึ้ง 28A พี่น้องแต่ผมบ่เคยได้ใส่หรอกผมใส่แต่มะเกลือครับเอามาท่าสำคัญกัดตีนครับนกเอี่ยงมาเลี้ยงควายครับพี่น้องไปเร็วหิวข้าวแล้วสวยแล้วนี่เจ็ดปูกระเฟื่องให้กินประกันขึ้นมาแล้วครับพี่น้องเหลือ3ตัวครับเอาประจำที่รักไผ่รักมันเร็วเอาขึ้นมา2ตัวนั่นเร็วๆนะโอ้ยหลังหมูเลยไปประจำรักไปเคยอยู่หม่องไรกะประจำที่เดี๋ยวจะไปเอาเฟืองไม้กินครับพี่น้องบ้านนี้เดี๋ยวจะปลูกมันใส่รักไถรักมันไว้ครับ เอานี่แหละครับพี่น้องภารกิจกลับมาบ้านครับไปที่อยู่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ครับผมประมาณ2อาทิตย์ครับกับภารกิจเลี้ยงควายมือแรกครับมือแรกก็ได้เรื่องเลยครับแลนรอโคก มันพาผมไปอันนี้ก็เอาเฟืองมาให้แล้วครับพี่น้องเอาเฟืองมาให้แล้วเอามันลงน้ำแล้วใหญ่ๆให้มันกินครับแม่นี่กับลูก2ไอ้นั่นที่อันส่วนเข้าไปสดๆร้อนๆครับก็ให้กินนี่ครับผมก็สิได้พักได้เซาหากินข้าวกินน้ำกินข้าวสวยครับพี่น้องมื้อนี้ครับอีสานสมปีมาน้ำมาร้อยครับกลับมาบ้านแล้วพาพี่น้องมาเลี้ยงควายครับเป็นเด็กเลี้ยงควายจากมือครับผมขอบคุณพี่ขอบคุณน้องอะไรครับสวัสดีครับมาเมื่อไปพาลูกไปไปน้อยไปตามเขาไป